พิเศษสำหรับแฟนๆช่องถามอีกเปิดบัญชีกับฝ่ายค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์พายทีม A8/1รับทันทีหนังสือพร้อมลายเซ็นคุณกวีชูกิจเกษมโทร022057250โกโก้มันหน้าตายังไงอย่างนี้ครับแล้วคุณนิกรู้ไหมลูกเนี้ยไม่เคยเห็นเลยไอ้นี่มันเป็นเปลือกมันนะแล้วคุณต้องผ่าออกอย่างนี้แล้วข้างในเนี่ยมันจะเป็นเนื้อมันแต่เนื้อมันคุณนึกภาพอะคล้ายๆกับมังคุดเลยคุณนิกสีขาวๆขุ่นๆอย่างนั้นนะอารมณ์อย่างนั้นเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอะทราบไหมครับว่าโกโก้เนี่ยเราเอาตรงไหนมันมาทำช็อกโกแลตรู้ไหมเนี่ยคุณรู้บอกว่าลูกนี้ทั้งลูกอะนะครับมันจะมีเม็ดอยู่ข้างในมันเป็นเมล็ดเม็ดนะฮะแล้วก็จะมีเนื้ออยู่นิดเดียวเองเนื้อมันนี่น้อยมากนะแล้วเนื้อมันเนี่ยสีขาวแล้วเวลาคุณเอามาทำแยกเนื้อออกแล้วก็มีเม็ดใช่ไหมครับเม็ดจะสีถีดำนะผมไม่แน่ใจว่าเรียกสีอะไรสีโกโก้มั้งสีขาวเนี่ยคุณเอาไปทำไวท์ช็อกโกแลตเนี่ยคุณนิกแล้วก็เอาไปทำน้ำเคยทานบ้างไหมรู้นะเขาเรียกน้ำโกโก้สดอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าสีไอ้เม็ดมันข้างในเนี่ยคุณเอาไปคั่วไปตากนะมันก็จะกลายมาเป็นเม็ดที่เอาไปทำช็อกโกแลตหรือไปทำโกโก้นั่นเองนะประเด็นคืออย่างนี้ครับลูกนี้ทั้งลูกนะครับมีลูกเม็ดอยู่กระติบเดียวเองแล้วคุณรู้ไหมครับว่าลูกนี้ทั้งเนี่ยหนึ่งลูกเนี่ยผมไม่รู้ว่าหนักเท่าไหร่หรอเนี่ยจะไม่ถึงโลมั้งคุณรู้ไหมว่าต้องใช้อันเนี้ย20ลูกคุณถึงจะได้ไอ้โกโก้ที่เราเห็นอะคันไอออกมาเป็นผงๆอะ1กิโลไอเนี้ย20ลูกคุณคิดดูดิ20ลูกอะเท่าไหร่นะอันนี้คือโกโก้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโกโก้เวลาคุณปลูกเนี่ยมันคือเวลาเกษตรกรเขาขายแบบนี้ใช่ไหมครับคนที่ได้กำไรจริงๆคือคนที่เอาไปทำเป็นช็อกโกแลตขายคนปลูกอะจะได้ไม่ค่อยเยอะนะนี่คืออดีตก่อนนะทีนี้ทำไมโกโก้ตอนนี้เนี่ยมันถึงโคตรมันแพงมากโอ้ตอนนี้มันเท่าไหร่อะวันนั้นสักเดือน4อ่ะผมจำได้มันขึ้นไป 12,000 กว่าเหรียญต่อตันนะตอนนี้มันลงมาหน่อยนึงเหลือ 8,200 กว่าแต่สมัยก่อนหน้านี้สักปี2ปีเนี่ยมันหลัก 3,000 4,000 อย่างเงี้ยคนนี้ขึ้นมาไม่รู้กี่เท่าผมจำไม่ได้อ่ะเยอะประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยครับโกโก้มันเป็นพืชที่มันไม่ได้ปลูกที่ไหนก็ได้อ่ะเหมือนมะพร้าวอ่ะคนนี้เราไปปลูกเชียงใหม่นะมันไม่ออกลูกนะแต่มันไม่ตายนะคำถามที่เพราะอะไรมันไม่ออกลูกครับเพราะมันเย็นมะพร้าวนี่ถ้าอย่างที่ผมพูดไงถ้าอุณหภูมิสูงต่ำกว่า25องศามันไม่ออกลูกเหมือนกันนะครับโกโก้ก็เหมือนกันว่ามันก็จะมีเงื่อนไขของมันเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการปลูกโกโก้ในโลกมันไม่ได้เยอะคราวนี้พอมันร้อนปุ๊บไอ้ตรงพื้นที่ตรงนั้นมันก็กระเทือนถูกไหมผลผลิตมันดรอปอย่างยกตัวอย่างนะครับถ้าใครติดตามซอฟต์คอมมอดิตี้มันจะมีอยู่ประเทศหนึ่งตอนนี้นะครับที่มาแรงแซงโค้งมากเลยในโลกของคอมมอดิตี้ซอฟต์คอมมอดิตี้ของโลกของปัจจุบันประเทศนั้นเนี่ยเมื่อก่อนนะครับก็ชื่อไอวอร์รี่โค้ดได้ยินไหมฮะเอ๊ะผมจะไม่ได้มีนักฟุตบอลคนหนึ่งนี่ดังๆที่มาจากไอวอร์รี่โค้ดใช่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 เลยนะด็อกบาร์ป่ะด็อกบาร์ใช่เชลซีเมื่อก่อนนี่แหละคนนี้แหละแต่นี้เขาเปลี่ยนชื่อนะอ่านไม่ออกนะมันชื่อฝรั่งเศสแต่อ่านแบบโคเดอร์วัวอะไรประมาณเนี้ยแต่เราเรียกไอวอรี่โค้ดแล้วนะเพราะอันนั้นผมเรียกไม่ถูกนะประเทศเนี้ยมันจะไม่ได้เล็กๆเลยนะครับอยู่ตรงแอฟริกาตะวันตกแต่คุณฟังจำคำชื่อนี้ดีๆนะครับไม่เกี่ยวกับดอกบาร์นะครับ คือเขาเป็นคนที่ส่งออกช็อกไอ้ไม่ใช่ฟาเลตโกโก้เยอะมากแล้วตอนนี้กำลังจะขึ้นมาเป็นเบอร์สองของโลกในการปลูกยางพาราและสมองเบอร์หนึ่งคือประเทศไทยอันนี้คือเขาคาดการณ์กันนะนี่คาดว่าไม่เกินปีหน้าไอวอรี่โค้ดเนี่ยจะขึ้นมาเป็นเบอร์สองของโลกเลยหลังจากประเทศไทยน้อยกว่าประเทศไทยคนเดียวในการปลูกยางพาราและสมองไอ้ผมขอเข้าไปที่โกโก้ก่อนเนื่องจากโกโก้เนี่ยลูกเมื่อกี้ที่ผมบอกให้คุณดูอ่ะ
กว่าจะได้ออกมาเนี่ยโหมันน้อยแล้วพออยู่ดีๆร้อนใช่ไหมหายไปเลยอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ย Ivory Coast เขาส่งออกโกโก้ลดลงไป 30% ก็เหลือประมาณสักล้าน 200,000 ตันประมาณนี้ครับเพราะนั้นเนี่ยประเทศหลักที่ปลูกโกโก้แล้วหายไปแต่ว่าดีมานด์มันเพิ่มกว่านี้แปลกไหมดีมานด์ของการใช้โกโก้เนี่ยหลักเลยอ่ะคือไปทำช็อกโกแลตเคยไปซื้อไหมฮะช็อกโกแลตที่แบบช็อกโกแลตนมก็คือเอาโกโก้ไปผสมกับนมถ้าช็อกโกแลต 100% เลยเนี่ยไม่มีขายนะรู้อีกเรื่องทำไมไม่มีขายขมเคยเห็นไหมฮะดาร์กช็อกโกแลตที่แบบคนเขาเซย์สัก 70% 80% เนี่ยคุณกินคุณยังขมเลยถ้าไป 100% นี้อาจจะเหมือนกินโบตันเลยนะเนี่ยในประเทศนี้แหละผมอ่านไม่ถูกอะไรโคตรโคตรเดฟูเดบัวนี่ผมอ่านไม่เป็นหรอกเพราะว่าอันนี้มันเป็นภาษาฝรั่งเศสครับเคยไปอนานานิคมฝรั่งเศสผมเลยอ่านไม่ถูกเลยงงอ่านว่าอะไรเนี่ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยชื่อประเทศไอวอลลี่โคสต์ครับแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกชื่อนี้แล้วนะแล้วตรงเนี้ยแถวเนี้ยจะเป็นแหล่งผมเรียกว่าอันนี้อยู่เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์มากอันนี้ปฐวีปอะไรใช่ไหมฮะแอฟริกานะอันเนี้ยแต่เป็นแอฟริกาตะวันตกตะวันออกเนี่ยเราจะคุ้นเคยครับพวกอะไรครับเคนยาแทนซาเนียอย่างเงี้ยเขาเรียกตะวันออกซิมบับเวอูกันดาอะไรเนี่ยฮะอันนี้อยู่ตะวันตกครับเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยด้วยคุณดูชื่อสิประเทศอะไรเนี่ยกาหน้าอะไรพวกทั้งงงเราจะได้เด็ดเราได้ยินตอนอะไรฮะนักฟุตบอลเนี่ยอย่างอื่นเราไม่ค่อยรู้หรอกครับเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยฮะอยู่ทางตะวันตกท่านจะนึกภาพทวีปเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมีทะเลทรายถูกไหมแล้วมันก็จะผสมกับบริเวณที่เป็นป่าแบบป่าอุดมสมบูรณ์มากเลยเพราะมันใกล้อีควอเตอร์ไงที่ผมต้องอธิบายนิดนึงก็เพราะว่าเดี๋ยวท่านจะงงว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนมันปลูกยังไงอะไรอย่างเงี้ย